ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการแชร์ IG Story ในช่วงโควิด19ที่เพื่อนๆแต่ละคนอ่ะต้องมีอยู่แล้วแหละทำชาเลนจ์ทำอะไรอย่างเงี้ยมาเรามาดูกันว่าจะทำยังไงในกรณีที่เราโดนแท็ก IG Story แบบนี้แต่ก็ต้องอาจจะต้องขอเบลอไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้มันเป็นชาเลนจ์แบบต่อๆกันมาเนาะอะไรอย่างงี้แล้วก็ขอฝากนะครับ IG ของเต้นะครับ The Passion ในช่อง YouTube แล้วก็อีกอีสเต้ใน Instagram follow ได้ติดตามได้ภาพสวยแน่นอนถูกใจแน่นอนขอบอกไว้ก่อนโอเครูปเราก็ไปเลือกรูปที่เราจะต้องการจะแชร์ถูกไหมครับพอเรากดปุ๊บสมมติเต้อยากจะแชร์รูปนี้เรากดไปที่เครื่องหมายตรงมุมซ้ายล่างเนี่ยเครื่องหมายขีดข้างบนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปกดที่คัดลอกรูปภาพพอเรากดคัดลอกรูปภาพเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปที่สตอรี่ที่เพื่อนแท็กก็เป็นสตอรี่ที่เพื่อนเราแท็กมาเสร็จปุ๊บอันนี้จะเป็นเหตุการณ์สมมตินะครับโอเคพอเราต้องการเอารูปของเราไปวางไว้เราก็ไปกดที่มุมขวาบนคือหรือรูปตัว A เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นตัวให้พิมพ์ใช่มั้ยครับแล้วก็กดค้างไว้ให้มันขึ้นคําว่าวางเสร็จปุ๊บแล้วกดวางมันก็จะเป็นรูปภาพของเราที่ให้เราเลือกมาแบบจัดสรรได้ว่าเอ๊ะจะเอาไปวางไว้ตรงไหนอะไรตรงไหนนี่คือรูปภาพที่จะเอาไปทําในสตอรี่ของทุกคนโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการวางนะเนาะแล้วก็จะแท็ก IG เพื่อนๆเพื่อความเล่นสนุกของเราแล้วตอนนี้เต้จะขอฝาก Instagram Facebook Page แล้วก็ YouTube เอาไว้ด้วยนะครับผมยังไงก็ติดตามกันเรื่อยๆนะจะทำมาเรื่อยๆแน่นอนแล้วก็อย่าลืมติดตามเทคช็อตด้วยยังไงวันนี้ก็สวัสดีครับ